ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ขบวนรถไฟที่คุณเห็นอยู่นี้ก็แน่นอนว่าเป็นรอยัลบัสซัมนั่นเองซึ่งเป็นขบวนรถไฟที่ปรับปรุงมาใหม่นะครับผมแล้วก็สวยงามนะฮะจะเป็นสีแดงคาดสีทองนะครับผมนะเป็นขบวนที่ตอนนี้เนี่ยเปิดจองปุ๊บแค่นั้นเองไม่ถึง10นาทีเลยเต็มนะฮะสวยงามมากแล้วก็ร้อนแรงเหมือนกับสีเลยนะครับผมร้อนแรงมากๆนะฮะตอนนี้นี่เขาลากมาเพื่อที่จะทำความสะอาดนะครับนะมาล้างมาถูมาขัดมาเช็ดนะฮะดูแลนะครับผมนะก็จากที่วิ่งมานะครับผมจากกาญจนบุรีมาจนถึงหัวหินเนี่ยก็ถือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะผู้คนต้องการเป็นอย่างมากนะครับผมถึงกับการแบบว่าแย่งจองตั๋วกันเลยนะฮะนี่เราก็พามาเดินชมนะฮะส่วนภายในนี้คือแบบสไตล์ญี่ปุ่นแบบชัดเจนนะฮะแล้วก็มีตู้คาเฟ่นะครับผมพวกขายกาแฟพวกนมเย็นนมสดอะไรพวกนี้นะครับเครื่องดื่มเขาเนาะในตู้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด5คันเนาะ5คันก็จะมีเขาเรียกอะไรห้องส่วนตัวตู้ส่วนตัวเนี่ยจะมี4ห้องมีแบบ4คนกับ6คนนะฮะราคาก็อย่างที่ทราบกัน 15,999 บาทจากที่เปิดตัวไปนะก็แล้วแต่ทริปนะครับผมราคาไม่แน่นอนแล้วแต่ทริปแล้วแต่การนำเที่ยวโปรแกรมในเดือนต่างๆนะฮะส่วนที่นั่งธรรมดานะครับผมเป็นชั้น2เนี่ยที่เปิดราคามา 1,799 บาทนะฮะอันนี้คือราคาที่ค่อนข้างจะแบบ2ทริปเนี่ยใช้ราคานี้นะฮะส่วนทริปอื่นๆตามสถานที่ต่างๆใกล้ๆเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าเขาจะเคาะราคากันยังไงต้องรอติดตามกันเนาะข้างหน้านี่จะเป็นชั้น1นะครับผมจะมีเป็นส่วนตัวอย่างว่าแหละก็แน่นอนว่าตลอดทั้งทริปเนี่ยเราต้องบอกว่าเขาก็มีของกินให้ตลอดทั้งทางนะครับผมรวมถึงของที่ระลึกก็มีนะฮะโปรแกรมต่างๆอาหารเที่ยงก็อย่างที่เห็นกันมาก็ถือว่าโอเคนะครับผมไม่ใช่อาหารกล่องนะฮะเป็นอาหารที่ต้องบอกเลยว่าเป็นโต๊ะเลยเป็นเมนูอาหารพวกต้มยำอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมคือร้านอาหารเหมือนกันพวกแพริมน้ำอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรถไฟรอยัลบัสซัมถ้าใครมีโอกาสได้ดูผมก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะครับผมไม่ได้มีโอกาสมาเดินชมที่หัวลำโพงแบบนี้นะฮะประมาณนี้ส่วนตู้ข้างหน้าที่ทุกคนเห็นนะเป็นตู้ปั่นกระแสไฟนั่นเองเป็นโบกี้ปั่นไฟเนาะให้กับขบวนรถนั่นเองเพราะว่ารถพวกนี้ต้องใช้เครื่องปั่นไฟนะเพราะว่าอย่างว่านะเป็นรถแอร์ด้วยประมาณนี้แหละทุกคนเนาะสำหรับรอยัลบัสซัมสวยงามก็เดี๋ยวให้เขาทำความสะอาดเสร็จเขาคงจะลากเข้าไปในชานชาลาที่3นะฮะเตรียมรอทำภารกิจต่อไปนะครับว่าจะไปนำเที่ยวที่ไหนก็รอติดตามทางเพจของทางทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็รอกันในเดือนตุลานี้เรายังไม่เห็นเนาะเรายังไม่เห็นว่าโปรแกรมวิ่งไปไหนแต่ก็มีปลอมปลอมมาว่ามีการมีบริษัทต่างๆมาเช่าไปบ้างส่วน